ตอนนี้มาติดตามอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่เกิดขึ้นที่สหรัฐเหมือนกันค่ะเป็นเหตุการณ์ซ้ำรอยกับกรณีการจารกรรมข้อมูลของนายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะเพราะว่าล่าสุดนี้ทางการสหรัฐเพิ่งจะจับกุมตัวแล้วก็ดำเนินคดีเจ้าหน้าที่สัญญาจ้างของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐหรือว่า NSA ฐานจารกรรมข้อมูลลับสุดยอดของรัฐบาลสหรัฐด้วยเหมือนกันค่ะเป็นผู้ชายที่มีชื่อว่าโทมัสฮาโรมาร์ตินอายุ51ปีเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทบูสอัลเลนแฮมิลตันในรัฐแมริแลนด์ค่ะการจับกุมเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็จะมีการสอบสวนความเป็นไปได้ด้วยว่าเขาอาจจะขโมยรหัสลับสุดยอดที่พัฒนาขึ้นสำหรับแฮกระบบรัฐบาลต่างชาติหรือเปล่าคำร้องของคดีอาญานี้ได้บอกเอาไว้ว่าคณะสืบสวนพบเอกสารเป็นข้อมูลและก็ไฟล์ดิจิทัลของเอกสารลับสุดยอดทั้งในบ้านและก็รถยนต์ของนายมาร์ตินค่ะในนี้มีอยู่6ไฟล์ที่สำคัญมากต่อประเด็นความมั่นคงแห่งชาติโดยในเบื้องต้นนะคะนายมาร์ตินปฏิเสธข้อกล่าวหาแต่เมื่อเห็นหลักฐานเป็นเอกสารทั้งหลายก็จนมุมค่ะแล้วก็รับสารภาพนะคะว่าขโมยไฟล์เหล่านี้มารวมถึงยอมรับว่าสิ่งที่ทำลงไปเป็นเรื่องผิดด้วยค่ะซึ่งถ้าหากศาลได้พิพากษาไปถึงฎีกาแล้วพบว่ามีความผิดจริงนายมาร์ตินก็อาจจะต้องโทษจำคุกสูงสุดนานถึง10ปีเลยนะคะทางฝ่ายของบริษัทบูสอัลเลนแฮมิลตันได้ออกแถลงการว่ารับทราบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วโดยได้เลิกจ้างนายมาร์ตินแล้วและก็พร้อมจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ต่อกระบวนการสืบสวนสอบสวนของ FBI ค่ะขณะที่ทนายความของนายมาร์ตินยืนกรานว่าเรื่องที่กล่าวหาปราศจากหลักฐานขณะที่ NSA ยังคงสงวนท่าทีต่อแถลงการของ FBI ครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมคะบริษัทบูสอัลเลนแฮมิลตันนี้เป็นบริษัทคู่สัญญาที่ทำงานให้กับ NSA มานานหลายปีแล้วและนายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนที่ก่อเหตุจารกรรมสะเทือนโลกขโมยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสอดแนมปริซึนออกมาเปิดโปงเมื่อปี2556ก็เป็นอดีตพนักงานของบูสอัลเลนแฮมิลตันด้วยเช่นเดียวกันค่ะ